สวัสดีสวัสดีชาวราศีเมถุนครับสวัสดีชาวราศีเมถุนตามใช่ไหมรอนานใช่ไหมขอบคุณจริงๆที่ยังติดตามกันอยู่ตอนนี้ครึ่งปีกว่าแล้วจะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะครับขอบคุณที่ยังตามอยู่นะครับขอบคุณที่ยังติดตามอยู่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆแม้ว่าผมจะเป็นหมอดูที่ค่อนข้างมักง่ายหน่อยนะครับพูดตรงๆคือมักง่ายผมไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากไม่ต้องเอาผ้ามากางไม่ต้องเอาไพ่มาเปิดให้ดูนะครับก็กราบขออภัยด้วยเพราะผมดูจากไพ่ของผมเองแล้วก็ผมก็มาพูดนะมาให้มันฟังง่ายๆไม่ต้องมาสับสนไม่ต้องมาดูอะไรมากมายนะครับคือเราคือผมมาแรกเริ่มอ่ะผมก็แนะนําไว้อยู่แล้วนะว่าทุกคนอย่างมงายกับคําทํานายจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในหัวใจเชื่อมั่นในความคิดตัวเองการฟังหมอดูทํานายเนี่ยเป็นไกด์เล็กๆให้คุณตัดสินใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหมอดูกําหนดชีวิตคุณไม่ได้คุณต้องกําหนดชีวิตตัวเองผมถึงไม่ได้คิดอยากจะมีพิธีรีตองอะไรผมไม่จําเป็นต้องมาขึงผ้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเออผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครแต่ผมคิดว่าบางคนก็ดูผมเขาชมไงเขาบอกเอ้ยดูง่ายๆดีสบายดีดูแบบเออพูดง่ายๆเข้าใจง่ายดีไม่มีพิธีรีตองอะไรดูแบบบ้านๆดีนั่นแหละคือไม่ใช่ตามหนึ่งรอให้นักบิดประจําหมู่บ้านขี่ผ่านไปก่อนคือขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากสำหรับผู้ที่ชมผมแบบนั้นนะคือผมไม่ได้ตั้งใจจะสร้างคาแรคเตอร์หรืออาหารอะไรของผมหรอกนะผมไม่ได้คิดจะสร้างคาแรคเตอร์ว่าเป็นแบบหมอดูบ้านๆเลยซึ่งมันเป็นแบบปุ๊บมันเป็นผมเป็นแบบเนี้ยคือผมเป็นของผมอย่างเงี้ยคือผมก็ดูแบบง่ายๆคืออาจจะดูมักง่ายไปหน่อยนะแต่ผมก็ไม่ได้หวังผลอะไรผมก็ไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่ยังติดตามขอบคุณมากๆสำหรับคําชมคําติก็ขอบคุณจริงๆคําติก็ขอบคุณจริงๆนะครับถ้าติแบบมีสติอ่ะติแบบไม่ได้ด่าไม่ได้ท้อด้วยอารมณ์ของตัวเองเนี่ยผมขอบคุณเพราะว่าผมเป็นคนน้ําไม่เต็มแก้วผมพร้อมรับคําติด้วยซ้ําผมรับคําชมและรับคําติผมอยากรับคําติมากกว่าผมจะได้มาพัฒนาตัวเองแต่ถ้าบอกว่าจะให้ผมดูแบบเรียบร้อยกว่านี้หน่อยหรือว่าให้ผมทําเป็นพิธีรีตองกว่านี้หน่อยผมไม่ทํานะครับเพราะว่าผมมาจากตรงนี้อยู่แล้วนะเออมันไม่ใช่ไม่พัฒนานะครับไม่ใช่ผมไม่อยากพัฒนานะแต่ผมไม่ได้รู้ผมก็ไม่รู้ว่าทําแบบเนี้ยคือทําแบบเนี้ยปกติอย่างเงี้ยแบบธรรมดาเหมือนธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะไปเดือดร้อนอะไรใครเออนะผมไม่ได้อยากจะมาทางนี้อยู่แล้วนะผมแค่รู้ผมแค่ดูดวงพอเป็นเฉยๆผมไม่ได้อยากจะรวยด้วยอาชีพหมอดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ยังติดตามโอ้โหนี่พูดเรื่องตัวเองเนี่ยคือที่พูดเรื่องตัวเองเนี่ยคืออยากให้รู้ว่าขอบคุณด้วยนะและผมก็เคยบอกหลายทีแล้วยังไม่รู้นะว่าผมไม่รู้จะยึดอาชีพนี้ไปอีกนานขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คือผมทำแล้วมีความสุขนะผมทำแล้วมีความสุขแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้อีกนานขนาดไหนนะครับวันไหนผมเบื่อเดี๋ยวผมบอกเองนะครับเดี๋ยวก็คงไม่ได้เจอกันนะครับเดี๋ยวแต่จะบอกล่วงหน้านะ โอเคครับชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนครึ่งปีหลังจากนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรผู้ที่เพิ่งติดตามผู้ที่เพิ่งเคยเห็นผมขอบคุณและดูโดยใช้วิจารณญาณหมอดูกำหนดชีวิตคุณไม่ได้คุณต้องกำหนดชีวิตตัวเองไม่ต้องเชื่อหมอดูนะครับฟังขำๆฟังสนุกๆไปส่วนผู้ที่ติดตามมานานแล้วขอบคุณมากชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนับจากนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรครึ่งปีหลังรถไถครับนะโอเคครับต่อบ้านผมอยู่ใกล้ถนนนะครับก็เลยเสียงดังหน่อยชาวราศีมิถุนความรักครึ่งปีหลังเป็นยังไงจำได้ใช่ไหมว่าคลิปดูดวงเต็มๆอ่ะชาวราศีมิถุนดวงครึ่งปีหลังการงานการเงินความรักออกไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมจำได้ไหมว่าความรักเป็นยังไงบอกเลยว่าไม่ดีครึ่งปีหลังนะครับการงานการเงินของคุณอาจจะพอไปรอดแต่ความรักมันไม่ดีผมพูดไปเลยตรงๆดีกว่าว่ามันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับคุณนะครับคือถ้าคุณพัดพรากจากแฟนเนี่ยหรือว่าคุณโหยหาแฟนให้กลับมาเนี่ยถ้าคุณมีการเลิกลาหย่าร้างกับแฟนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันนานหน่อยนะนานหน่อยอาจจะนานหน่อยกว่าเขาจะกลับมาหรือว่ากว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเราก็ห่อเหี่ยวรอแล้วรอเล่าถามว่าจะกลับมาไหมบางคนก็อาจจะมีโอกาสกลับมาถ้าโชคดีแฟนเก่าหรือคนที่เรารอคอยอาจจะกลับมาแต่กว่าที่เขาจะกลับมาเนี่ยหัวใจเราก็โดนทำร้ายจนบอบช้ำ
นะเหมือนคนป่วยอ่ะที่กับใกล้จะตายอยู่แล้วที่แบมือรอหมอมาเออแล้วพอใกล้อีกขึ้นเดียวจะตายแล้วหมอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยรอดแต่ตอนนั้นน่ะเราแทบตายแล้วเออเราแทบตายแล้วนะเออเป็นอย่างนี้แหละนะครับเป็นอย่างนี้เลยหรือบางคนนะถ้ามีความรักอยู่ปัจจุบันเนี้ยถ้ามีความรักอยู่แฟนคนรักจะไม่ให้ความสุขเรามากเท่าที่ควรอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องความสุขเรื่องทางเพศหมายถึงความสุขเรื่องความรักไม่รู้เพราะเหตุผลกลใดเพราะได้ไพ่ที่บอกว่าเรามีแฟนเหมือนไม่มีมีแฟนเหมือนไม่มีแฟนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารักเรามากขนาดไหนอยู่กันมานานความรักชักจืดจางความรักชักหมางเมินหรือว่าบางทีแฟนแล้วก็ไม่ได้มีข้อเสียหายไม่ได้มีข้อติมีข้อไม่ได้มีอะไรเรื่องอะไรไม่ดีหรอกแต่เรารู้สึกเองได้ว่าทําไมความรักของเรามันเหมือนจืดเหมือนเฉยชาเหมือนมันผ่านจุดที่รู้สึกอิ่มเอมใจมาแล้วอะนะแต่ก็คงไม่ได้ร้ายถึงขนาดแบบจะต้องแตกแยกเลิกลานะคือเพราะว่าช่วงต้นปีอะช่วงต้นปีเนี้ยผมได้ไพ่ดีไงเสี่ยงทำนายไพ่ที่เกี่ยวกับความรักของชาวราศีมิถุนทั้งปี2560เนี่ยมันได้ไพ่ดีค่อนข้างดีมากผมก็เลยคิดว่าคำทำนายมันยังครอบคลุมอยู่แต่พอตัดเป็นช่วงครึ่งปีเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันกลับได้ไพ่ไม่ดีก็เลยคิดว่าคำทำนายไอ้คำทำนายช่วงต้นปีมันยังครอบอยู่ยังประคับประคองให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยเอาตัวรอดกับเรื่องความรักไปได้แม้บางคู่จะรอดไปได้แบบทุลักทุเลแฟนมาให้หายแฟนให้หายมาหรือว่าความรักที่มีอยู่เนี่ยต่อให้เขาไม่หายไปไหนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเราเองก็ได้นะที่รู้สึกว่าเราเบื่อเราอยากเปลี่ยนเราหลายๆอย่างหรือถ้าเราไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่เราอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบจืดจางเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าแฟนเราเนี่ยเริ่มจะแปลกๆไปหรือว่าเริ่มจะดูห่างเหินหรือว่าดูจะแบบให้ความรักเราไม่เต็มที่คือรวมๆแล้วคือความรักมันครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีมิถุนนะมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรนะครับบางรายนี่แย่ๆหน่อยคือทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งมีปัญหาถ้าแย่จริงๆบอกเลยว่ามีน่าจะมีหลายกรณีหลายคู่ที่อาจจะต้องเลิกกันนะสำหรับชาวราศีมิถุนเลิกกันนี่คือเลิกไปเลยนะครับเลิกไปเลยนะคือแบบทะเลาะแล้วจบแล้วพอแล้วเลิกเออมันมีโอกาสเหมือนกันนะระวังการทะเลาะอย่างรุนแรงไว้ด้วยบางคู่ระวังการทะเลาะแบบรุนแรงไว้ด้วยส่วนอย่างที่บอกไว้ตอนต้นใครที่รอแฟนอยู่รอแฟนเก่ากลับมาหรือว่าเราห่างๆกันเนี่ยเราอยากจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมผมก็คิดว่าคุณมีโอกาสนะภายในครึ่งปีหลังมีโอกาสได้กลับมาคุยเหมือนเดิมได้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมแต่เป็นการกว่าจะได้กลับมาเนี่ยคุณก็อย่างที่บอกใกล้จะเผาแล้วนะคือใกล้จะเผาแล้วล่ะอีกนิดเดียวนะจะตายแล้วล่ะเขาถึงกลับมาเออคุณเจ็บระบมแล้วคุณคิดว่าหัวใจคุณโดนทำร้ายขนาดนี้แล้วเขากลับมาแล้วคุณจะรู้สึกยังไงเออเขากลับมาด้วยเหตุผลอะไรเขากลับมาด้วยความสงสารเราด้วยความรักเราหรือเขาโดนทิ้งมาเออเขาถึงมาหาเราและระหว่างที่คุณไม่มีความสุขกันเนี่ยคุณปล่อยให้ฉันเอามีดแทงหัวใจตัวเองอยู่เนี่ยเพราะฉันอยากจะฆ่าตัวตายฉันเจ็บปวดทรมานแล้วพอฉันใกล้จะตายคุณกลับมาเออคุณจะกลับมาดูฉันตายเหรออันนี้พูดให้คิดนะแล้วตอนที่เราเจ็บตอนที่เราปวดทรมานตอนที่เราแทงไปคุณเคยมาดูฉันไหมคุณไปมีความสุขกับคนอื่นอยู่คุณเคยมาดูฉันเจ็บไหมอันนี้พูดให้คิดอีกเช่นกันจะรอไหมถามหน่อยว่าจะรอไหมโอเคครับขอบคุณมากสำหรับชาวราศีมิถุนเออลืมแยกเป็นกรณีคือไม่ต้องแยกกันเนาะคือความรักมันไม่ค่อยเวิร์กคนโสดเนี่ยจีบใครเนี่ยก็มักจะมีปัญหานะครับจีบใครก็มักจะมีปัญหาหรือเวลามีความรักกับใครเนี่ยดูเหมือนเรายังรู้สึกว่ามันเรายังต้องการมากกว่านี้หรือว่าบางทีเราไปจีบใครเนี่ยหรือว่าใครมาจีบเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขายังไม่โอเคสำหรับเรานะหรือว่าถ้าเราชอบใครเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ตอบสนองเราอย่างที่เราต้องการคือเราอยากจะจีบเขาอยากจะรู้จักเขาอยากจะผูกพันกับเขาให้มากกว่านี้แต่เขาก็ไม่ได้ให้เราแบบนั้นคือมันอยู่แบบสังกตายคือถ้ายังโสดแล้วจีบใครนะเขาก็เหมือนจีบแบบสังกตายเหมือนพยายามฝ่ายเดียวเขาไม่ตอบสนองเราเท่าที่ควรนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ตัดญาติขาดมิตรอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเท่าที่ควรนะครับบางคนเนี่ยถ้าโชคดีกว่าเขาหน่อยนะบางคนถ้ามีบุญกุศลนะโชคดีกว่าเขาหน่อยก็อาจจะได้เพราะว่าไพ่มันมีนัยยะของอะไรเก่าๆด้วยผมคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสที่ได้มีเพื่อนเก่าหรื
คนเก่าๆที่เราเคยชอบเนี่ยหรือคนเก่าๆที่เราเคยรู้จักเนี่ยได้กลับมาคบหากันอีกไหมไม่ว่าจะนานขนาดไหนก็มีโอกาสจะได้กลับมาคบหากันอีกคือมันฟังแล้วมันดูดีนะมันฟังแล้วมันดูดีแต่ว่าความจริงมันไม่ได้ดีแบบนั้นคือว่าแม้จะได้กลับมาคบหากันอีกหรือว่าได้เจอคนเก่าๆสมัยก่อนที่เราเคยเจอแล้วเราไม่คิดว่าเราจะมาเป็นแฟนกันเนี่ยแต่ปัจจุบันเราได้มาเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็น่าจะมีใครบางคนที่ต้องเจ็บปวดมาก่อนไงเออถ้าเขาไม่เป็นเพื่อนเก่าแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เป็นเพื่อนเก่าแล้วเนี่ยแล้วเขาเป็นใครก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นอะไรอะแต่ว่าอยู่ดีๆเราแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เคยคบกันมาก่อนเนี่ยแล้วเขาก็ได้มาเจอเราอีกทีเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีกรณีอะไรบางอย่างอย่างเลิกกับผัวเลิกกับแฟนเลิกกับเมียเออหรือเจ็บปวดรวดร้าวมาแล้วก็เราเป็นเพื่อนเขาเราได้เจอเขาอีกทีนึงเรามีโอกาสได้เจอเรามีโอกาสได้เจอคนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานแบบเนี้ยแล้วก็มาเจอแล้วก็มาปรับมาช่วยกันดูแลกันสุดท้ายก็กลายเป็นแฟนกันมันมีกรณีแบบนี้ด้วยนะผมคิดว่ามันมีกรณีแบบนี้เพราะมันมีไพ่ที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆอยู่นะอันนี้ผมเลยเพราะว่าไอ้กรณีเรื่องไอ้รักสามเศร้าไอ้เพราะว่าไอ้กรณีเรื่องไอ้คนเก่ากลับมาเนี่ยผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับแต่อันนี้คืออีกกรณีนึงที่เท่าที่ผมจะจินตนาการได้นะว่าจะพูดให้คุณเห็นภาพว่าบางทีอะไรเก่าๆก็ไม่ได้หมายถึงคนรักเก่าเสมอไปนะครับอะไรเก่าๆก็ไม่ได้หมายถึงคนรักเก่าเสมอไปอาจจะหมายถึงเพื่อนเก่าคนที่เคยเจอกันมาคนที่เคยทำงานด้วยกันเก่าๆไม่เคยได้รักไม่เคยได้ชอบกันมาก่อนแต่อยู่ดีๆวันนี้ก็ได้กลับมาชอบได้กลับมารักกันแต่ว่ามันเป็นความรักที่ผ่านการเจ็บปวดของทั้งสองฝ่ายมาก่อนบางทีเราอาจจะเป็นโสดเพราะเจ็บปวดโดนแฟนทิ้งและอีกฝ่ายนึงเขาก็เป็นเพื่อนเก่าเราหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าเราที่เราเคยเจอเขาก็โดนทิ้งมาเช่นกันต่างคนต่างเจ็บก็มาเจอกันมันเป็นความรักที่เกิดจากความเจ็บปวดนะครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากขอบคุณมากนะครับพูดซะยาวเหยียด